ไม่เอาป่าแหว่งการแสดงพลังของกลุ่มภาคประชาชนนักอนุรักษ์ในนามเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าดอยสุเทพที่ร่วมกันจัดกิจกรรมปกฮีตป้องดอยตั้งแต่เช้าจรดเย็นเพื่อประท้วงการก่อสร้างบ้านพักตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5เชิงดอยสุเทพแนวร่วมทยอยเดินทางมาสมทบกันตั้งแต่เช้าเพื่อรอให้กิจกรรมดำเนินไปตามลำดับเหลอละตาไปไม่นานกลับมาดูอีกครั้งก็มากันอย่างมืดฟ้ามัวดินสถานที่ชุมนุมดูแคบไปทันทีแม้จะประเมินกันว่าที่มาร่วมรวมพลังเมื่อวานนี้29เมษายนยังอยู่ที่หลักหลายพันแต่ก็อย่าลืมว่าที่มากันนั้นเป็นพลังบริสุทธิ์ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงแต่อย่างใดอ่านทางออกไม่ยากว่าเหตุผลที่รัฐบาลคสช.โดยลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ยอมตัดสินใจประกันใดประกันหนึ่งก็เพื่อที่จะถ่วงเวลาไปเรื่อยๆหวังว่าจะทำให้สังคมลืมกันไปหรือมีดราม่าใหม่ๆออกมาแทรกคิวบวกด้วยการฉกใต้เข็มขัดด้วยการปล่อยข่าวว่ากลุ่มต่อต้านหมู่บ้านป่าแหว่งไม่ติดใจสงสัยอะไรแล้วก่อนจะมามีภาพว่าคนที่ออกมาร่วมชุมนุมนั้นอุ่นหนาฝากข้างก็เท่ากับเป็นการลบล้างความพยายามของวิชามารที่หวังเตะตัดขาดิสเครดิตความเคลื่อนไหวของกลุ่มต้านฝ่ายรัฐเองน่าจะตรองดูลู่ทางลงเอาไว้ให้ดีๆ ด้วยพิสูจน์แล้วว่าถ่วงไปก็เท่านั้นสู้ตัดสินใจยืนอยู่ข้างประชาชนเดินตามข้อเรียกร้องหรือเท่านั้นจะเห็นได้ชัดว่าประเด็นนี้ทำให้เกิดพลังการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งกระทั่งนักเคลื่อนไหวหลากสีเสื้อที่มาต่างลบความทรงจำในอดีตของกันและกันแล้วรวมใจเป็นหนึ่งที่ไม่มีการแบ่งฝ่ายทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันในการประท้วงโครงการที่มันทิ่มแทงดอยสุเทพจนอุจจารลูกตาถือเป็นกรณีที่ศาลขอละหน้าที่ในการพิพากษาให้กับทางรัฐบาลตัดสินแต่ก็เหงื่อง่าเหมือนระวิงเมลานรออะไรจนที่สุดประชาชนต้องขอพิพากษากันเองหรือเท่านั้นคือคำตอบอาการหนักกว่าที่คิดเมื่อนายกตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาศัยฟลอร์รายการฮิตเมื่อคืนวันศุกร์ยอมรับด้วยดุษฎีว่าตอนนี้กำลังมีการดื้อส.ส.อย่างที่กำลังถูกวิจารณ์จริงๆไม่ได้ยอมรับตรงๆแต่ก็ไม่ปฏิเสธเหมือนที่ผ่านมาแถมยังอ้างข้างๆขู่ๆด้วยว่าการดูดกันมันก็มีทุกพรรคการเมืองมายาวนานแล้วเป็นคันลองของประชาธิปไตยของไทยตลอดมาฟังแล้วก็จุกอกหัวหน้าคณะรัฐประหารผู้เคยแสดงท่าทีรังเกียจการเมืองแบบเก่าต่อว่านักเลือกตั้งไม่เหลือดีและยังประกาศวาระปฏิรูปไว้อย่างสวยหรูสุดท้ายก็ลายออกกลับไปเดินตามอะไรๆที่ตัวเองเคยว่าว่าหนำเน่าแทบทุกระเบียดนิ้วไม่เท่านั้นยังไปยกคำกล่าวขึ้นหิ้งของเติ้งเสี่ยวผิงอดีตผู้นำของจีนแผ่นดินใหญ่มาเปรียบเทียบการดูดของตัวเองอีกต่างหากทางที่เทียบกันไม่ติดด้วยความยิ่งใหญ่ของเติ้งเสี่ยวผิงได้รับการยอมรับเป็นรัฐบุรุษแห่งแผ่นดินจีนทั้งในฐานะนักปฏิวัติและนักปฏิรูปผู้วางรากฐานให้ประเทศจีนกลายมาเป็นมหาอำนาจอย่างทุกวันนี้ตอกหน้ากันเห็นๆฮือฮากลางงาน Bangkok Comic Con X Thailand Comic Con 2018งานรวมตัวของผู้นิยมการ์ตูนเกมของสะสมจากหนังและเกมชื่อดังพร้อมประกวดประชันแต่งกายคอสเพลย์กันอย่างหลากหลายปรากฏว่ามีผู้ไม่ประสงค์ออกนามเลือกแต่งคอสเพลย์จากเหตุการณ์จริงไม่อิงนิยายอย่างใครเขาขอแปลงกายเป็นพรานเจ้าสัวเปรมชัยกนสูตรบิ๊กบอสอิตาเลียนไทยผู้ต้องหาในคดีฆ่าเสือดำกลางป่าทุ่งใหญ่นเรศวรแต่งไม่ยากก็แค่ประยุกต์เสื้อแขนยาวธรรมดาเป็นเสื้อพรานล่าสัตว์คล้ายกับที่เสียเปรมชัยใส่เมื่อวันที่ถูกจับกุมกลางป่านั่นแหละพร้อมกับภาพวาดเสือดำในกระดาษอีกหนึ่งภาพแค่นี้ก็เหมือนกับฝาแฝดเสือใหญ่เขาแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคอสเพลย์แบล็คแพนเตอร์ฮีโร่เสือดำยังกลัวจะไม่ชัดยอมมานอนเป็นเหยื่อให้คอสเสียเปรมชัยก็ยิ่งชัดไปกันใหญ่ที่ว่าตอกหน้ากันก็เพราะไม่กี่วันก่อนนักล่าเสือดำเพิ่งจะคุยฟุ้งว่าตั้งแต่เกิดเรื่องถูกดำเนินคดีมามีแต่คนเห็นใจผมแต่การที่คอสเพลย์ล้อเจ้าสัวอิตาเลียนไทยไปโผล่กลางงานเกมกลางงานการ์ตูนที่ผู้ใหญ่มองเป็นเรื่องไร้สาระก็ถือเป็นการตอกย้ำว่ากรณีของเสียเปรมชัยหาใช่มีแต่สื่อหรือผู้ใหญ่ให้ความสำคัญเท่านั้นยังมีเด็กวัยรุ่นอีกเยอะที่มองกรณีนี้เป็นเรื่องสำคัญและออกมาร่วมย้ำเหตุการณ์ไม่ให้จางไปจากกระแสหรือในสังคมปิดจ็อบกันไปเงียบๆกับโครงการจัดซื้อตู้กรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าแพงเกินจริงสนนราคาอยู่ตู้ละ 549,000 บาทจนถูกขนานนามว่าตู้กรองน้ำครึ่งล้าน
ามกลางข้อมูลที่พลั้งพลูออกมาจากหลายฝ่ายว่าอย่างดีก็ไม่เกิน 50,000 บาทต่อตู้ล่าสุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าหรือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าและสอบต.ก็สรุปผลสอบออกมาสั้นๆง่ายๆว่าไม่มีทุจริตมีความคุ้มค่าผลสอบที่ว่าไม่มีการแถลงข่าวไม่มีการออกเป็นข่าวประชาสัมพันธ์แต่มีคำยืนยันของสุพนัทสิรันทวิเนติเลขาธิการสอบต.เท่านั้นงานนี้ก็เลยยิ่งเพิ่มน้ำหนักความมีพิรุธของโครงการเข้าไปอีกก่อนหน้านี้ก็มีการทวงติงไปแล้วว่าสอบต.จะตั้งกรรมการสอบกันเองแบบนี้ไม่สวยแน่แล้วผลที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดล้มมวยกันจริงๆแม้จะอ้างว่ามีการเชิญคณาจารย์จากหลายสถาบันมาร่วมเป็นกรรมการสอบแล้วก็ตามแต่เมื่อทำกันในอานัตของสอบต.ผลที่ออกมาก็ย่อมเป็นไปตามธงที่วางเอาไว้